ป็นคนเอามาเสนอเราที่ตรงนะคะโดยมันจะมีจำนวนของถาดว่าแบบเราจะเอาอันนี้ที่นี่ถาดอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะติ๊กแล้วเดี๋ยวจะมีเด็กเสิร์ฟมารับออเดอร์แล้วก็จะมาเสิร์ฟเราที่โต๊ะเลยโดยที่เราไม่ต้องไปลุกไปตักเองนะคะเกิดมาจากอะไรปั๊บชงเงาะมีสมองเนี่ยต้นกำเนิดชีสอ่ะมาจากเมื่อ 6,000 ปีที่แล้วนะมันมีชาวดักเดินทางมันอ่ะไปเดินทางที่ทะเลทรายแล้วมันเอานมเนี่ยใส่กระบอกกับป๊อกแกะไว้แล้วมันเดินทางปั๊บพอมันเดินทางอ่ะมันไปเจอกับความร้อนและแรงสั่นสะเทือนแล้วในกระป๋องแกะมันมีสารเอ็มไซด์อยู่จนทำให้ชีสเนี่ยเอ้ยจะทำให้นมเนี่ยมันกลายเป็นก้อนแล้วเลยกลายเป็นชีสในปัจจุบันติดตามชมคลิปต่อไปว่าเรา